มันตายแล้วตายแล้วมันทนไม่ไหวเพราะถ่ายคลิปเฝ้ามันต้องนานเอาไปฝังไงเห็นไหมต้องได้จากไปแล้วนะครับเอาฝังไปเลยลูกไม่ต้องจับหลายคนหรอกมันเป็นเชื้อโรคเดี๋ยวต้องไปล้างมือใส่ลงไปอมเล็ดก็จัดพิธีงานศพของน้องอมเล็ดดอกไม้สีม่วงสวยเลยของน้องอมเล็ดนะครับนี่นะครับปาล์มเด็กที่ตายเขายังไม่รู้นะเพราะเอ็มกำลังจะเดินไปบอกเขานะครับสวัสดีครับออกมาเล่นไม่มาดูแลปลาตัวเองเลยนะเอามีอะไรจะบอกปลาตายเหรออ่าไปมันตายแล้วตายแล้วมันทนไม่ไหวเพราะถ่ายคลิปเฝ้ามันต้องนานเอาไปฝังไงเห็นไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะขนาดไหนนี่แค่ปลาตายยังเสียใจเลยตายแล้วไปลองดมดูดิไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเพราะเขาเพิ่งตายเขาค่อยๆหมดแรงหายใจไปเมื่อกี้เอาไปฝังไหมไอ้เก็บหินอะไรมาเนี่ยจะไปใส่ตู้ปลาเหรอมันน้อยไปต้องเยอะกว่านี้แล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะบาปไหมเนี่ยไปตักเขามันเนี่ยอยากเลี้ยงแล้วเห็นไหมยังไม่ทันได้เริ่มเลยตายแล้วเห็นไหมถ้าเป็นหมาเป็นแมวอ่ะถ้าเอาหมามาเลี้ยงแล้วหมาตายอย่างเงี้ยจะรับได้ไหมนี่แค่ปลายังร้องไห้เลยนี่ทุกชีวิตเขาเกิดมามันเกิดแก่เจ็บตายรู้ไหมโอเคนะไปเลยไปหาฝั่งเขาเลยเห็นไหมปลาช้อนมาได้ตั้งหลายตัวตายตัวเดียวเสียใจเลยเห็นไหมแล้วหมาแมวเลี้ยงถ้าวันหนึ่งมันตายจะทำยังไงฮะไม่ต้องตอนแรกแบบตอนแรกมันยังขยับอยู่มันขยับไม่ไหวแล้วตอนหลังอะมันขึ้นมาไม่ไหวมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นไปเอาออกซิเจนไม่ไหวแล้วมันก็หายใจเบาจนมันตายมันตายได้ไงอ๋อมันหายใจไม่มีแรงหายใจอะดีเอาไปฝังไปหาที่ฝังให้หน่อยเดียวหาดอกไม้ไปวางให้เขาไปหาฝังตรงไหนที่คนไม่เหยียบอะหาดิฝังตรงไหนดีวันนั่นยังอยู่หาไม้มาขุดดินหาไม้มาขุดดินเลยเปิดแฟลชให้หาไม้มาขุดดินเลยนี่นะครับสภาพศพนะครับตายแล้วเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันเพิ่งไปเอามาแป๊บเดียวตายแล้วเห็นไหมเห็นไหมหาไม้มาขุดนี่มันอ่อนแอมันน่าจะไม่สบายอยู่แล้วมันโดนกัดมาด้วยมันก็เลยตายนะครับมันลองดมดูดิมันไม่เหม็นมันเพิ่งตายมันไม่เหม็นเลยมันเพิ่งตายเมื่อกี้มันเลยไม่มีกลิ่นทำไมมันเพิ่งตอนนี้พ่อเอ็มก็ปล่อยให้เด็กๆ เขาไปหาไม้มาทำพิธีชาปนกิจศพนะครับผมหาไม้มาขุดดินนะครับไม้เล็กแค่นี้ขุดดินไม่เข้าหรอกลูกอ่ะขุดหน่อยขุดนิดเดียวกำลังจะขุดดินเลยมาเจอหอยมากำลังผสมพันธุ์กันนี่นะเดี๋ยวเรามาขุดดินตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะขุดตรงนี้แล้วข้ามให้ใครมาเหยียบตรงนี้นะมันไม่เหม็นลูกอ่ะโอ้ขุดไม่ได้อ่ะไม้มันอ่อนไปโอ้ไม่ขุดไม่ได้โหตรงนี้หอยทากเพียบเลยหอยทากเพียบเลยหอยทากเพียบเลยหอยทากเต็มเลยครับจากนี้เพิ่มก็เป็นคนขุดนะครับมาอมเล็ดมาได้แล้วอมเล็ดมาพ่อเอ็มออดี้จะจูบให้ดูจูบไม่ได้ไม่เอาลูกมันสกปรกออดี้ใส่จูบอ่ะอมเล็ดให้อมเล็ดคนใส่ค่อยๆใส่เข้าไปจับเลยไม่เป็นไรขอจับหน่อยน้องได้จากไปแล้วนะครับเอาฝังไปเลยลูกไม่ต้องจับหลายคนหรอกมันเป็นเชื้อโรคเดี๋ยวต้องไปล้างมือใส่ลงไปใส่เป็นตรงกลางหลุมเลยมันติดอ่ะทุกคนสวดมนต์ให้เขาด้วยนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราทำไมครับแล้วก็ใครจะเอาดอกไม้มาให้เขาก็ได้นะแล้วก็ดอกไม้อะไรก็ได้เอามาวางไว้บนหลุมศพเขาเนี่ยถ้าปลูกเนี้ยแล้วก็เราไปทางนั้นดอกไม้มันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่มฝังต้องกบดินก่อนแป๊บนึงเราอย่าแป๊บนึงลูกรอก่อนรอให้กบอันนี้ก่อนก็อยากฟังก่อนเอาดอกไม้มากบนี่ตรงนี้นะก็เอ็มจะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าเป็นหลุมศพของเขานะครับครับทุกคนก็เอาดอกไม้มาชาปนกิจนะครับแล้วก็มีคนที่มาร่วมงานก็คือหอยทากนะครับ2ตัววางไว้เลยวางไว้ใกล้ๆหลุมศพเขาเลยครับวางแล้วคนต่อไปมาครับออดี้ออดี้เป็นดอกหญ้านะครับนี่
ให้เจ้าปลาน้อยนะครับอมเล็ดก็จัดพิธีงานศพของน้องอมเล็ดดอกไม้สีม่วงสวยเลยของน้องอมเล็ดนะครับเฮ้ยหลุมอยู่นี่วางไว้เลยนะครับขอให้เจ้าปลาตัวนี้ไปเกิดใหม่นะโอเคทุกคนยกมือไหว้ทุโอเคอมเล็ดไม่ร้องไห้นะครับผมได้ทำศพให้เขาแล้วนะทุกคนก็ไปเล่นกันต่อได้นะครับอมเล็ดก็จะต้องดูแลสัตว์ทุกอย่างไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเอามาเลี้ยงแล้วต้องรับผิดชอบเขาอย่างดีนะครับนั่นแหละพอมันมาตายกับเราเราก็ต้องรับผิดชอบนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานศพปลาด้วยนะครับเดี๋ยวฝากเจ้าหอยทาก2ตัวนี้ดูแลนะครับกำลังดูแลนะครับหอยทาก2ตัวนี้กำลังผสมพันธุ์กันไปด้วยโอเคนะครับคลิปนี้ออมเล็ตคิดขับขอตัวลาก่อนเจอใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับบ๊ายบายก็สรุปว่าปลางานวัดเกือบ10ตัวนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับนี่อมเล็ดก็บอกว่าจะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะเราไปตามหาอมเล็ดกันนั่นไงทำอะไรโอ้โหกำลังทำศพหลุมศพกี่หลุมเนี่ย อันนี้สองนี่สองอันนี้เดี๋ยวเหม็นนะทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตายไปเกือบ10ตัวไม่ถึง10ตัวหรอกปลาแล้วอะเหลือ1ตัวค่ะ9ตัวนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนี่เมื่อคืนตายทั้งคืนเลยครับจนน้ำเน่าก็เลยเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็มาฝังนี่นะครับฮะเหม็นไหมสงสารไหมตัวแรกๆตัวแรกๆร้องไห้ตัวหลังๆเริ่มชินนะครับผมไม่ตัวหลังๆร้องไห้หนักเลยเหรอเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะครับเฝ้าปลาอย่างเดียวเลยเราเสร็จพิธีศพของปลาแล้วเนี่ยเราจะไปเอามาเลี้ยงอีกไหมปลากัดไม่เอาหรอกปลากัดมันไม่สวยมันเลี้ยงได้ตัวเดียวต้องปลาหางนกยุงแหละแต่เราต้องไปซื้อที่ดีๆหน่อยโอเคไปซื้อที่สนามหลวงไปซื้อที่ดีๆเนี่ยไปหลุมศพปลาหางนกยุงที่อมเล็ดไปตักมาจากงานวัดนะครับพรุ่งนี้อมเล็ดจะเอามาเปลี่ยนดอกไม้ถ้าย้อนเวลาได้จะไปตักที่งานวัดไหมทำไมมันไม่แข็งแรงหรอปลาที่งานวัดเขาช้ำนะครับเขาโดนตักโดนอะไรมาแล้วมันก็ช้ำนะปะเดี๋ยวจะพาไปซื้อที่สนามหลวงสวดมนต์ก่อนนี่ครับนี่นะสวดมนต์โอเคนะครับผมน่าสงสารมากและสุดท้ายน้องปลาเกือบทั้งหมดก็ได้กลับดาวไปนะครับเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นพี่อมเล็ตเขาก็ได้สัญญาว่าต่อไปนี้จะเลี้ยงน้องปลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ